สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้อยู่ว่างๆนะครับจะมาทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น P1276 นะครับสำหรับสเปคของเจ้าเอเซอร์ P1276 ตัวนี้นะครับความสว่าง 3,500 ลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอ 13,000 ต่อ1ความละเอียด 1024x768 หรือว่า XGA นะครับเทคโนโลยี DLP โปรเจคเตอร์รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับ DLP โปรเจคเตอร์นะครับ 3D Ready นะครับมีช่องต่อ HDMI นะครับช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็มี HDMI แล้วก็ VGA ถึง2ช่องแล้วก็ช่องต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ Audio In Audio Out นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสินค้ามือ2นะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับสินค้ามือ2วันนี้ผมทำการทดสอบกับจอ1เมตรนะครับคุณผู้ชมครับจอ1เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับถ้าคิดเป็นนิ้วจะกี่นิ้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองวัดเป็นแบบนิ้วดูนะครับแนวชิงเสียงเหมือนที่เขาวัดแบบทีวีเขาก็จะวัดชิงเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขาก็จะวัดเอาชิงเฉียงแบบนี้แหละครับคือเขาวัดจอทีวีเขาวัดแบบนี้นะครับแนวชิงเฉียงมาแบบนี้นะครับก็จะได้จอนะครับประมาณ100นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับจอ100นิ้วนะครับ100นิ้วนิดๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะครับจอวัดแนวชิงเฉียงแบบนี้นะครับในการวัดจอเป็นนิ้วเขานะครับประมาณ100นิดๆนะครับคุณผู้ชมครับ100นิ้วนิดๆนะครับคุณผู้ชม1เมตรนะครับอันนี้แนวนอนนะครับ1เมตรแล้วก็แนวตั้งนะครับคุณผู้ชมแนวตั้งก็จะประมาณสักแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็ 0.60 นะครับเดี๋ยวผมจะเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวลองวัดดูใหม่ดูนะครับเดี๋ยวลองวัดดูใหม่ก็จะได้สักประมาณเดี๋ยวนะครับคิดเป็นสักประมาณ40-50นิ้วนะครับถ้าคิดเป็นนิ้วนะครับคุณผู้ชมขออภัยนะครับไม่ใช่ร้อยนิ้วนะครับคุณผู้ชมถ้าคิดเป็นเซนติเมตรนะครับก็110เซนติเมตรนะครับประมาณสัก100-110นะครับถ้าคิดเป็นนิ้ววัดมาจากตรงนี้ก็ประมาณสัก44นิ้วนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้43-44นิ้วนะครับไม่ใช่ร้อยนิ้วนะครับขออภัยนะครับถ้าคิดเป็นนิ้วนะครับผมวัดดูแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ผมก็เชื่อมต่อมาจากเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ยี่ห้อไฮมีเดียนะครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อไฮมีเดียก็นำสัญญาณจากเครื่องอ่านไฟล์นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟล์ภาพยนตร์อยู่ในฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อHDMI นะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับเครื่องฉายที่นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องในการทดสอบนะครับนี่ครับผมเสียบไฟล์นะครับเสียบ External Hard Disk เข้าสู่ HDMI ผมเสียบ USB นะครับจาก External Hard Disk มาเข้าเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับหรือว่า Media Player นะครับแล้วก็เสียบ HDMI นะครับมาเข้าที่นี่นะครับสัญญาณภาพนะครับสัญญาณภาพและเสียงในส่วนของเสียงนะครับสเตอริโอ2ชาแนลนะครับ2สายผมต่อไปเข้าลำโพงบลูทูธตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องดูนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับเปิดเครื่องแล้วก็ทำการทดสอบนะครับกับจอถ้าคิดเป็นนิ้วก็ประมาณสัก40กว่านิ้วนะครับ43นิ้วนะครับถ้าคิดเป็นเมตรแนวนอนนี่ก็1เมตรนะครับเปิดใช้กลางวันเลยนะครับนี่ครับปล่อยให้แสงเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องแล้วกำลังเผาหัวนะครับคุณผู้ชมครับกำลังจะปล่อยแสงออกมาแล้วนะครับสำหรับเจ้า Acer Projector ตัวนี้นะครับทดสอบกับจอ1เมตรนะครับคุณผู้ชมครับคิดเป็นเมตรแล้วกันนะครับจอภาพยนตร์นะครับ1เมตรนะครับตัวนี้แนวนอน1เมตรนะครับแนวตั้งก็ไม่ถึง1เมตรนะครับแนวตั้งก็จะ 0.60 นะครับคุณผู้ชมแต่แนวนอนนะครับแนวนอน1เมตรนั่นเองนะครับใช้เครื่องใช้ราวตากผ้านะครับมาทำจอนะครับคุณผู้ชมครับแม่ทำราวตากเอาราวตากผ้ามามัดเป็นจอภาพยนตร์นะครับง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาเข็มขัดออกก่อนมีเข็มขัดห้อยอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับผมเปิดเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์รอไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับว่าเครื่องฉายตัวนี้ 3,500 ลูเมนของ Acer ตัวนี้นั้นฉายกลางวันนะครับนี่มีแสงปล่อยแสงเข้ามาเลยนะครับดูครับดูความคมชัดดูความแจ่มสว่างนะครับจะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองเล่นไฟล์ภาพยนตร์ดูนะครับคุณผู้ชมครับลองเดี๋ยวจะทดสอบในการเล่นไฟล์ภาพยนตร์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับจะแจ่มชัดแจ่มสว่างแค่ไหนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไฟล์กับไฟล์ที่ผมทดสอบนะครับนี่แหละครับผมทดสอบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าแจ่มสว่างนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถือว่าแจ่มนะครับถือว่าเยี่ยมนะครับAcer Projector P1276 นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมแต่ถือว่าภาพคมชัดแล้วก็ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับฉายกลางวันนะครับถือว่าคมชัดใช้ได้เลยนะครับกับ 3,500 ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าไม่ธรรมดาล่ะครับคมชัดได้ขนาดนี้ฉายกลางวันนะครับดูครับถือว่าคมชัดแล้วก็เยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับแสง 3,500 ลูเมนครับ Acer ตัวนี้ครับไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมฉายเข้ากับจอ1เมตรนะครับแนวนอน1เมตรครับUSKI MRITYU KERIYE JO GHOR ANTHERE MEN UJALA BHARDE AISI METHA SHAKTI VALE AMRENDR KE เดี๋ยวผมจะลองดูคลิปอื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองดูคลิปอื่นๆกันนะครับบาฮูบาลีกิตาฮัสโซโชเดี๋ยวลองดูคลิปอื่นๆกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะลองดูคลิปฟุตบอลนะครับคุณผู้ชมครับลองดูคลิปฟุตบอลกันนะครับว่าเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวหาคลิปอื่นๆให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับฮักแพงนะครับลองดูคลิปนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องฮักแพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันAcer P1276 ครับตัวนี้ทดสอบหรือว่าแจ่มสว่างครับฉายกลางวันครับก็สำหรับตัวนี้นะครับขายราคา 9,000 บาทนะครับคุณผู้ชมครับสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับ0815851998ครับเดชชาติพงเกียรติจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ